เออไอ้มุมนี้สวยว่ะถึงดูแลเธอแต่ว่ารวมกันได้เอาแล้วครับสั้นๆพอโอเคจบไปเซิร์ชดูก่อนมาติแคป2010พิมพ์ฟินิกซ์ PD 40ครับคราวที่แล้วจำได้ถ้าจำก็ได้รักกันจริงครับไม่ชอบเลยเฮ้ย PD 40เนี่ยเราเคยไปรีวิวไอ้นั่นด้วยนะในทัดไดวิ่งเหรอเออตอนไปเรืออะไรวะชนทราไอ้นั่นมันได้ที่30ไม่ใช่เอา PD ไปด้วยแต่ดำน้ำเออช่างแม่งเถอะเออเหรอเออ PD 40อ่ะคนละตัวเออ100ลูเมนปีหลอด MTG2 แล้วคนนั้นมีอะแดปเตอร์ให้เหมาะสำหรับโคมไข่นั่นใช้18650ตอนนี้ถ่ายของมันมาแล้วนั่นไงถ่ายของมัน4800มิลลิแอมป์เฮาโดชิปหายอันนี้เหมาะสำหรับตัวนี้กำลังจะบอกว่าฟินิกซ์ก็ออกมาตีโลกไงครับที่ผมบอก MTG2 ปกติใช้ไอ้ถ่าน2ก้อนใหญ่ๆเข้าไปเพื่อขับหลอดแน่นอนไอ้นี่ก็ทำให้มันนี่ไฟฉายหรือรถวะมีขับด้วยไม่รู้กระทือคันเร่งเข้าไปไอ้ถ่านนี่เหมาะสำหรับตัวนี้ครับก็จะได้สเปคตามที่มันต้องการแต่โอเคจะยืนยาวอย่างนี้อย่าง2ก้อนก็คงไม่ได้แต่อย่างที่ผมบอกไฟฉาย2ก้อนมันต้องสามัคคีกันด้วยมันจะบิดคิ้วกันไม่ได้นะก้อนนึงมันจะไม่ดักมันจะไม่ติดเลยมันเลยเป็นก้อนเดียวครับนะครับพอเป็นก้อนเดียวก็น่าใช้เหมือนกันครับนะครับราคากลับมาสึกไปน่าใช้ไปแล้วนั่นนะครับเพราะที่ใช้18650มันจำแรงไงถ้าเป็นไปสายก็ไปสายกระเทยอ่ะมันจำแรงมาอันนี้แบบมามันแรงเลยมันก็เป็นอย่างนี้แน่นๆหน่อยนะครับก็โอเคเขาหลับตัวนี้แต่ถ่านนี้ใช้กับไฟสายอื่นก็ได้นั่นไงก็เลือกเอานะถ้าคุณชอบตัวนี้ซื้อก็คู่กับอันนี้แล้วก็ใช้ยาวๆหรือลองนี้ก้อนนึงแล้ววันนึงเพื่อนคุณเดินมาบอกเฮ้ยถ่านกูหมดเสียใจว่ะถ่านกูอ่ะ exclusive ไหน exclusive เห็นแก่ตัววะเพื่อนไปแล้วไปแล้วคิดมุมกลับดิไอ้วันเราหมดไงไอ้วันเราหมดนะไอ้วันเราหมดได้เออมีอะแดปเตอร์อันนั้นไงเฮ้ยกูหมดว่ะโอ้ของกูมาเออใส่อะแดปเตอร์ไปปั๊บได้หน่อยนึงเออโอเคป่ะเออเออไฟฉายคนเห็นแก่ตัวสว่างแหละโอเคก็คือให้มันตามเทคโนโลยีมันนะครับก็ประมาณนี้เขาก็แก้ปัญหาของเขานะมุมการตลาดเขาเนาะครับผมที่แรกว่าไม่ชอบก็ถ่านไม่โอตอนนี้ถ่านโอแล้วก็ชอบละกันก็สวัสดีครับนั่นงั้นแสดงว่าขายนี่แม่งต้องขายเป็นเซ็ตขายเซ็ตมีแท่นด้วยปะแท่นแยกไม่แท่นของแท่นของถ่านตัวนี้มีเออแท่นทั่วไปใช